โอ้ยเมื่อคืนฝนตกแห้งครับมึงลุงเพิ่นไปไต่กบมาได้แต่ลูกมันบางท่านได้พอเดือนบ่ดอกครับนี่รุ่นใหญ่กว่าเหรียญ10น้อยนึงได้มา5 6ตัวนี่ก็นั่งเฮ็ดตอกอยู่ครับฝนก็ตกชื้นเนี่ยเดี๋ยวพามาเบิ่งไม้ไผ่ดำขวนนะครับเนาะเขาก็ไปเอามาแล้วนะครับก็สิพาไปเฮ็ดอยู่หม่องเฮ็ดงานคนละอยู่ป่าจีนถ้าไม้ไผ่เป็นไผ่ดำขวนเพิ่นขอมาหลายนับบ่หลายได้ไม้มา7ลำนะครับได้ไม้มา7ลำแต่ว่าเหญ้า40เส้นมีแค่ป่องเดียวนะไม้7ลำเหญ้า40เส้นได้แค่ป่องเดียวนอกนั้นก็สั่นประมาณ37 38 39นะบ่ฮอด40เส้นจักป่องเลยนะไม้7ลำได้แค่ป่องเดียวก็สิล่วงเฮ็ดเบิ่งนะเพิ่นขอมาหลายผมบอกเลยว่าไม้ไผ่ดำขวนนี่ดีนับเนื้อดีเสียงดีผมบ่ได้เฮ็ดมานี่ประมาณปีนึงแล้วครับเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่างนะครับมันหายากไม้แบบนี้มันหายากทั้งนี้นะแล้วก็ความยาวมันบ่ได้มันก็เลยบ่ได้เฮ็ดนะครับก็เฮ็ดไม้ไผ่ตรงพอดีพอเพิ่นว่ามีอยู่เดี๋ยวพาไปเบิ่งก็ไปเบิ่งมันก็แก่นะครับไม้แก่เสียดายก็เลยตัดมาเดี๋ยวสิลองเฮ็ดเบิ่งเดี๋ยวสิลองเข้าเบิ่งครับว่าได้บ่กวนสิเข้าก็ต้องจักกวนนะครับเบิ่งนี่ก็เสียวไปหลายอยู่นะเพราะว่ามันจักยากนะบอกเลยว่าจักยากแต่ว่าเสียงนี่เคยเฮ็ดแล้วดีนะครับตัวนี้ก็สิมีขังคอลองเฮ็ดขังคอเบิ่งครับว่ามันสิได้บ่บ่ต้องห่วงเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งครับผมเพราะว่าบอกเลยว่าไม้ไผ่ดำควันนี่ตรงแล้วก็เสียงดีนะครับแต่ว่าเคยเฮ็ดแล้วเอาไปสั่นแล้วหนูเข้านะครับแต่ว่าเจ้าของบ่แม่นเองนะพลาดไปหลายก็เลยบ่ได้เฮ็ดนับแค่นั้นแหละเหตุผลมันแล้วก็คือว่ามันหาไม้ยากไม้ป่องยาว40เส้นของผมมันหายากก็เลยบ่ได้เฮ็ดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเพิ่นเอามาเสียดายนะไม้มันแก่ก็เลยสิเก็บไปล่วงจักเบิ่งมันสิได้บ่นะว่าบ่ฮู้ว่าสิได้ใต้ติวกับติวหรือว่าสิได้แบบลายคางนะผิวคางนั่นล่ะเดี๋ยวจังถ้าเบิ่งครับว่าสิเฮ็ดได้บ่ตั้งแต่จักพุ่นล่ะนี่ก็ตั้งแต่พาก็เสียวไปหลายแล้วเดี๋ยวสิล่วงจักเบิ่งครับผมบ่ต้องห่วงเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งน่าสิได้ดีๆไปคู่นึงนะเพราะว่า40เส้นที่เหลือก็สิเก็บไว้แล้วหาผู้ใดอยากได้ก็สิอาจจะแถม FC ไปนํานะสามารถทักมาได้บ่มีปัญหานํานี่ก็บรรยากาศอยู่บ้านคนนกตูมก็ห้องอยู่นะฝนลิ่นๆไผออกไม้ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนํานะครับผมเพราะว่าฝนกําลังพายุเข้าอยู่ช่วงนี้ก็บ่ได้ออกไม้นะพุ่นล่ะเกี่ยวเข้าพุ่นล่ะสําหรับชาวอีสานนั่นล่ะมองไอ้เลี้ยงหนูธรรมชาตินะครับมองหันมาทุกปีนะครับเนี่ยโก้บอกเผานะมองหันเป็นปลาหญ้านี่เปียผสมอ้อยนะครับเข้าทางเลยมาทุกปีนะครับมองหันมองคู่ซานะมาทุกปีเลยก็ได้กินทุกปีนะครับเป็นหนูเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็แต่งถ่ากันทาเบิ่งกันครับผมเกี่ยวเขาพุ่นละช่วงนี้นายพ่านบ่ได้ออกล่าเลยครับแฮงพายุเขาแนวนี้กับไผออกไม้กับมันหมานครับผมไปมื้อนี้บ่มีหยังครับผมมาอัปเดตไม้ไผ่ดำขวนว่าสิลองเฮ็ดเบิ่งเจ้าของก็เฮ็ดบ่เก่งดอกไม้ไผ่ดำขวนเพราะว่าผมว่ามันจักยากจักยากกว่าไม้ไผ่ตรงนะครับแต่ว่าคนจักได้ก็เก่งอีหลีนะครับจักได้นี่เสียงสิดีเลยนะผู้ใดมีไม้ไผ่ดำขวนอยู่ก็ไผมีไผพื้นที่ใดเพิ่นมีก็ดีนะครับบอกเลยว่าดีนะไม้ไผ่ดำควันนี่เนื้อมันเสียงมันม่วนตัวผมว่าเสียงม่วนนะนี่ก็ได้มา7ลำพาออกแล้วก็ได้บ่ฮอด10ป่องมั้งนี่เดี๋ยวสิเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งครับไปไผออกไม้กับมันหมานครับผมสวัสดีครับ